อัตราเงินเฟ้อของสปป.ลาวพุ่งแตะระดับ118กว่าเปอร์เซ็นต์ในหอบ7ปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเงินบาทของไทยสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องโอ้สุภุสุคนอีกตึมเซนเก่าเซนเคยเนาะกลับมาพอๆกันอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกับข้าพเจ้าดำบ่าวลาวกะมื้อนี้ก็มีเรื่องนึงเนาะที่อยากจะมาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องเฮาฟังคือเก่าก็คือเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มันค่อนข้างจะมีความผันผวนสูงเนาะในรอบ7ปีที่ผ่านมาคือข้าพเจ้ามีความสนใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินกีบนี่แหละแล้วก็เงิน USA นําเนาะเงินดอลลาร์สหรัฐนะก็เลยลองเข้าไปค้นเบิ่งประวัติอัตราแลกเปลี่ยนเนาะนับตั้งแต่ปี2017จนมาถึงปัจจุบันนี่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหลายหน่อยซ้ำใดซึ่งปรากฏว่าจากที่ว่าได้เข้าไปค้นซอกข้อมูลเบิ่งนี่อัตราแลกเปลี่ยนมันค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงเน่งติงหลายๆเลยทุกคนแบบจากปี2017มาหาปี2023ณปัจจุบันนี่นะทุกคนเงินกีบนี่มีมูลค่าหน่อยลงเมื่อเทียบกับเงินบาทของไทยแล้วก็เงินดอลลาร์ของ USA นะทุกคนคือสำหรับเงินบาทของไทยนี่เฮาตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะคือมันเฟ้อไปถึง118กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนเอาไปเบิ่งว่าในแต่ละช่วงในแต่ละปีหั่นมันอัตราแลกเปลี่ยนน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปหลายหรือหน่อยซ้ำใดในแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนาะซึ่งเฮาสิรวบรวมมาอยู่ทั้งหมดก็คือ7ปีเนาะนับตั้งแต่ปี2017 2018 2019 2020 21 22แล้วก็ล่าสุดคือ2023เนาะปีปัจจุบันนี่คือตัวนี้เนาะเป็นประวัติเป็นข้อมูลจากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นเพจของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวเนาะเพิ่นได้ลงไว้เป็นข้อมูลที่ว่าน่าสนใจหลายเนาะเป็นประวัติการแลกเปลี่ยนแม่งนี่เพิ่นลงไว้เบิดเลยอ่ะข้าพเจ้าก็เลยไล่ไปเบิ่งเนาะแล้วก็มื้อนี้สิเอามาเล่าสู่ทุกคนฟังว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหลายหน่อยซ้ำใดเนาะเริ่มจากตัวนี้เนาะเป็นวันที่15เดือน5ปี2017เนาะเพิ่นได้ลงไว้ก็คือตอนนั้นเนาะ1เหรียญ1เหรียญนี่มีมูลค่าเท่ากับ 8,185 กีบตัวนี้นี่เป็นทางธนาคารเขาเจ้าซื้อเข้าเนาะส่วนเงินบาทเนาะ1บาทของไทยหั่นมีมูลค่าเท่าอยู่200กับอีก 39.05 กีบเนาะ239กีบกะณตอนนั้นเนาะมูลค่ากะบ่ได้หลายปานใดเมื่อเทียบกับปัจจุบันนี่นะนี่ตอนนั้นนี่1บาทเท่าแต่239กีบเท่านั้นเนาะทุกคนตอนนี้เป็นปี2017เนาะแล้วก็ต่อไปคือเป็นวันที่15เดือน5เดือนพฤษภาคมเนาะปี2018ถัดจากนั้นมาอีกปีนึงก็เพิ่มขึ้นเนาะมูลค่าการแลกเปลี่ยนหรืออัตราการแลกเปลี่ยนน่ะมันก็เพิ่มขึ้นอีกน้อยนึงปี2018นี่ณตอนนั้นเนาะ1เหรียญมีมูลค่าเท่ากับ8,300กับอีก3กีบเนาะทุกคนแล้วก็1บาทเนาะ1บาทของไทยก็มีมูลค่าอยู่261กีบเนาะณตอนนั้น261กีบนี่ก็ยังบ่นั่นปานใดเนาะยังบ่หลายพอปานใดเพิ่มขึ้นมาอีกน้อยนึงเนาะจากปี2017นี่239.05 กีบแล้วก็มาปี2018นี่เพิ่มขึ้นมาอีกน้อยนึงนะประมาณอยู่30กว่ากีบคือ 261.29 เนาะตัวนี้เป็นปี2018เนาะแล้วก็ต่อมาก็คือวันที่
15เดือน5ปี2019เนาะตัวนี้นี่สำหรับเงินเหรียญของ USA เนาะ1เหรียญที่มีมูลค่าอยู่8,600กับอีก14กีบเนาะตอน1เหรียญส่วนเงินบาทของไทยก็คือ1บาทมีมูลค่าอยู่273.49กีบเนาะก็เพิ่มขึ้นมาอีกน้อยนึงเนาะยังบ่หลายปานใดเทื่อเนาะตัวนี้เป็นปี2019แล้วก็ปีต่อมาก็คือเป็นปี2020นะวันที่15เดือน5ปี2020ณตอนนั้นเนาะ1เหรียญมีมูลค่าอยู่8,900กับ81กีบเนาะแล้วก็1บาทของไทยนะมีมูลค่าอยู่298.37กีบเนาะณตอนนั้นก็เพิ่มขึ้นมาอีกน้อยนึงเนาะแต่ละปีก็สิเพิ่มขึ้นมาปีละเล็กปีละหน่อยปีละเล็กปีละหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในเลท200ปลายกว่ากีบต่อ1บาทเนาะแล้วบัดนี้วันที่14เดือน5ปี2021เนาะตัวนี้นี่ค่อนข้างจะกระโดดขึ้นมาพอสมควรอยู่เนาะคือณตอนนั้นเนาะ1เหรียญมีมูลค่าอยู่9,400กับอีก13กีบเนาะแล้วก็1บาทของไทยก็คือมีมูลค่าอยู่บ่แม่น2 326.09กีบเพิ่มขึ้นมาอีกน้อยนึงแล้วก็บัดนี้ปี2022เนาะค่อนข้างจะพุ่งเลยแหละอัตราการแลกเปลี่ยนปีเนี่ยนะ1เหรียญเนาะณตอนนั้น1เหรียญนี่มีมูลค่าอยู่ 13,000 กับอีก200กีบเนาะตอนนี้นี่เป็นปี2022วันที่16เดือน5ปี2022เนาะแล้วก็บัดนี้1บาทของไทยก็พุ่งอยู่คือกันเนาะตัวนี้นี่เกือบ100กีบในหอบ1ปีหลายนะทุกคนหลายหลายเลยแหละเนาะคือ1บาทนี่มีมูลค่าอยู่417กีบเนาะณปี2022วันที่16เดือน5ปี2022แล้วก็ที่พีคสุดเนาะก็คือปีนี้ปีล่าสุดนี่แหละจากวันที่16เดือน5ปี2022มาหาวันที่15เดือน5ปี2023เนาะอัตราการแลกเปลี่ยนนี่ค่อนข้างจะพุ่งไปหลายหลายเลยแหละทุกคนเนาะ1เหรียญมีมูลค่าอยู่17,445กีบเนาะณปัจจุบันมือที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ว่าเฮาเอามานําเสนออยู่ในนี่นะวันที่15เดือน5ปี2023นะเนาะ1เหรียญมีมูลค่าอยู่17,400กับอีก45กีบแล้วก็ส่วนเงินบาทเนาะ1บาทมีมูลค่าอยู่522.66กีบทุกคนโอ้โถสุดยอดเลยเนาะแล้วก็เมื่อเฮานําข้อมูลต่างๆเนาะเป็นประวัติการแลกเปลี่ยนของทั้งธนาคารเพิ่นน่ะไปแตะเป็นกราฟในแต่ละปีแต่ละปีนะทุกคนเฮาสิได้กราฟแบบปุ๊ดขึ้นจังซี่เลยเนาะคือกราฟตัวนี้ก็คือเป็นกราฟที่บ่งบอกถึงอัตราเงินเฟ้อของเงินกีบลาวเฮาเนาะในตลอดช่วงระยะ7ปีที่ผ่านมาฮะมันสิชวดขึ้นจังซี่เลยทุกคนซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่มันหลายขนาดนี้นะทุกคนเนาะ7ปีที่ผ่านมานี่118กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสุดยอดเนาะแบบมันก็กระทบกับหลายๆภาคส่วนแหละโดยเฉพาะปีที่ผ่านมานี่2022หา2023เนาะคือแบบมันพุ่งขึ้นแบบพรวดเลยน่ะลายๆภาคส่วนปรับตัวบ่ทันนะบ่ว่าสิเป็นธุรกิจขนาดน้อยธุรกิจขนาดใหญ่กับลายๆส่วนคือปรับตัวบ่ทันก็เจ๊งไปก็มีหลายเนาะบางภาคส่วนที่ว่าเพิ่นบริหารเก่งๆปรับตัวทันก็อยู่รอดไปข้าพเจ้าก็เป็นอีกคนนึงนะที่ว่าเจ๊งได้ก็เฮาบ่ถึงขั้นว่าเป็นเชิงธุรกิจนะเฮาเป็นหานค้าน้อยๆสินะก็
จ๋งไปเนื่องจากว่านําอัตราแลกเปลี่ยนบ่ทันเนาะแล้วก็บัดนี้ในหมู่ของประชาชนไทยเฮาทั่วไปนี่ก็กระทบหลายๆเนาะทุกคนแบบเวลาไปจับจ่ายซื้อเครื่องซื้อขายซื้อมันยังของครบของกินพวกนี้นะเวลาไปจับจ่ายใส่ซอยเครื่องมันยังต่างๆเนาะจากเมื่อก่อนนี่เงิน 2,000 กีบนี่ไปซื้อผักซื้อมีนี่พอกินแล้วทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนี่ 5,000 นี่ซื้อมันยังบ่ได้แล้วมันต้องเป็น 10,000 จึงสิซื้อได้พอกินน่ะเนาะ 10,000 นี่ก็ประมาณอยู่40บาทฮะประมาณนั้นนะปัจจุบันเนี่ยกระทบหลายหลายคือในหมู่ของประชาชนเองก็ปรับตัวบ่ทันนะทุกคนแบบยกตัวอย่างเนาะว่าเมื่อวานนี้เฮามีเงินอยู่ประมาณ 50,000 ว่าสิซะเนาะยกตัวอย่างว่าแล้วก็มาฮอดมื้อนี้ปึ๊บมูลค่าของเงินเฮาที่ว่าวันนี้ 50,000 น่ะมื้อนี้ก็ยัง 50,000 อยู่แต่ว่ามูลค่ามันบ่ซ้ําเก่าจากที่ว่ามื้อวานเฮาไปซื้อข้าวสารได้10โลสิซะเนาะมาฮอดมื้อนี้มันกลับไปซื้อข้าวสารได้แต่5โลสิน่ะมันก็กระทบกับชีวิตของประชาชนไทยเฮาทั่วไปนี่ค่อนข้างหลายๆนะทุกคนก็นักนวงเนาะทุกมื้อนี่ก็ต้องดิ้นรนนักกว่าเก่าตื่มเนาะประชาชนเนาะคนเราทุกคนก็คือต้องดิ้นรนหลายขึ้นกว่าเก่าหลายแหละเพราะต้องได้แบกรับภาวะเงินเฟ้อตัวนี้ให้มันได้นะเนาะก็สิประมาณนั้นเนาะสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะถ้าหากว่าผู้ใดสนใจอยากเข้าไปเบิ่งก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้เนาะข้อมูลตัวนี้จากเพจของธนาคารการค้าต่างประเทศเนาะเพิ่นลงไว้ให้บัดละข้าพเจ้าเข้าไปเบิ่งที่แรกอ่ะจนตกใจเนาะว่าในช่วงระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานี่เฮามาไก่ซ้ำนี่ได้เท่าใดเนาะก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องรับขอโทษขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีทุกคนมีความคิดเห็นนะใดก็สามารถคอมเมนต์ลงได้นะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันไปในโตบ๊ายบาย